สวัสดีนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวก่อนนะครับปัจจุบันครูเป็นครูภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับมาถึง22ปีแล้วนะครับปีนี้ก็90ปีที่22นะครับปัจจุบันก็เป็นข้าราชการครูสังกัดสพม.1กระทรวงศึกษาธิการนะครับโรงเรียนศึกษานารีวิทยาในเขตกรุงเทพมหานครนะครับช่อง YouTube ครูมีการจัดเพลย์ลิสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือจัดแยกเลยว่าอันไหนเป็นแกรมมาอันไหนเป็นคำศัพท์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อง่ายสำหรับผู้เรียนนะครับจะเข้าไปทำการเรียนรู้นะครับแล้วต้องขออภัยด้วยที่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยขาดหายไป1อาทิตย์เต็มเพราะมีความผิดพลาดทางเทคนิคที่เกิดขึ้นนะครับแต่ไงก็ต้องกลับมาเพราะว่าแฟนเพจก็รอเป็นปริมาณมากนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนนี้ช่อง YouTube ครูก็ก้าวสู่หลัก 10,000 กว่าแล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็มีผู้ติดตามในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ก้าวสูงมากๆเลยนะครับขึ้นมาเป็นตามลำดับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นอย่างสูงเลยนะครับอันนี้เนี่ยที่สำคัญเนี่ยนะครับครูได้แนบไฟล์เอกสารไว้ให้ด้วยนะครับ attach ไฟล์ไว้ให้เผื่อใครเนี่ยนะครับอาจจะดูจากสกรีนหรือตัวจอแล้วมันดูไม่รู้เรื่องนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูไปปริ้นเอกสารมาศึกษามาเขียนมาจดอะไรเงี้ยนะครับได้วันนี้กูจะเสนอศัพท์ในรูปประโยคนะครับคือในรูปประโยคเนี่ยมันเป็นประโยคที่มีโจทย์ให้มาแล้วก็มี A B C D นะครับแล้วก็ในแต่ละประโยคเนี่ยมันจะเหมือนกันแต่มันจะอยู่คำเดียวที่แย้งหรือไม่ตรงนะครับกับในโจทย์คำใดที่ไม่ตรงนี้กูแปลอย่างละเอียดเลยนะครับอันนี้เหมาะสำหรับข้อสอบโอเน็ตเข้ามหาวิทยาลัยนะครับของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และรวมถึงข้อสอบโทอีกเนี่ยประยุกต์ได้ดีมากนะครับในกรณีเกี่ยวกับคำศัพท์อันนี้ก็สามารถที่จะประยุกต์ได้ดีพอสมควรนะครับซึ่งครูขอให้กำลังใจนะครับทุกครั้งทุกคลิปเนี่ยเกิดใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอันนี้ก็เป็นชุดที่2ของคำศัพท์อันนี้ที่ทำมาอย่างจริงจังแล้วควรเป็นข้อที่11ถึง20นะครับหากใครเรียกกันตรงๆว่าภาษาอังกฤษก็คงต้องฝึกนะครับและอย่างนึงมันเป็นทักษะเป็นสกิลนะครับก็คงต้องอาศัยความอดทนนะนี่เราก็เข้าใจได้นะครับมันคงไม่สามารถจะเป็นมาแบบปุ๊บปั๊บอะไรต่างๆเนี่ยนะครับและสำคัญคือเนี่ยการที่ครูทำช่อง YouTube มาเนี่ยครูก็ทำแบบไม่ได้คิดมูลค่าการเงินนะครับสาเหตุที่ครูไม่ได้คิดมูลค่าการเงินข้อที่1 นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจดีว่าภาษาอังกฤษมันต้องใช้เวลานะครับฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช้เวลาใช้เงินใช่ไหมครับบางคนก็ไม่มีเรียกว่าไม่มีทุนทรัพย์อาจจะน้อยอะไรเงี้ยนะครับฉะนั้นระบบโซเชียลมีเดียหรือ YouTube เนี่ยตอบสนองตดจุดตรงนี้ได้ก็คือว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกว่าเรียนเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับและสำคัญคือวันใดวันหนึ่งเกิดครูไม่อยู่แล้วเนี่ยนะครับโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นYouTube หรือ Facebook เนี่ยก็ยังจะอยู่ต่อไปได้แล้วโดยเฉพาะผู้เรียนเนี่ยนะครับสามารถจะนำความรู้ไปพัฒนาตนเองพอพัฒนาตนเองเสร็จก็สามารถพัฒนาครอบครัวนะครับไปพัฒนาประเทศชาติของเราต่อไปนะครับให้เป็นสังคมอุดมปัญญาไปด้วยนะครับและที่สำคัญคือระบบประชาธิปไตยนี้ก็ติชมได้นะครับสามารถที่จะติชมได้หากช่องครูเนี่ยมันทำไม่ได้เพอร์เฟคยังไงซึ่งจริงๆวัตถุประสงค์หลักของครูก็คือต้องการที่จะทำให้กับคนที่อาจจะเรียนอ่อนนะครับหรืออาจจะไม่เก่งมากเขาได้มีจุดยืนเพราะว่าเขามีจุดยืนแล้วเนี่ยเขาก็ไปดูช่องอื่นครูก็ไม่ได้ซีเรียสถ้าเขาจะไม่ดูช่องครูนะครับยังไงเนี่ยก็ในระบบประชาธิปไตยติชมกันได้นะครับก็ยินดีที่จะรับฟังเสมอเพื่อนำสู่การแก้ไขและปรับปรุงที่ดีๆขึ้นไปสู่สังคมของเรานะครับครูวสันต์นะครับขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผมเอาล่ะนะครับอันนี้เป็นข้อสอบคำศัพท์เนาะแต่อยู่ในรูปประโยคนะครับและที่สำคัญคือคำใดเนี่ยต่างจากพวกคือเราเนี่ยใส่อยู่ในรูปของประโยคนะครับแต่คำใดเนี่ยต่างจากพวกนะครับต่างจากพวก อย่างข้อ1เนี่ยเขาใช้คำว่า handle นะครับคำเนี้ยข้อ A ก็เป็น handle B เหมือนกัน C เหมือนกันแล้วก็ D dogเหมือนกันนะครับแต่คำใดต่างจากพวกคือต่างจากประโยคที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้ครูมี attach file ไว้นะครับแนบเอกสารให้เลยก็ไปปริ้นเอกสารออกมาเลยนะครับเพราะว่าบางทีหน้าจอเนี่ยมันดูแบบอาจจะเรียกว่าดูไม่ชัดเจนนะครับฉะนั้นเราก็ปริ้นเอกสารออกมานะครับก็เรียนไป
ไปเขาเรียกว่าไปร่วมด้วยกับครูเนี้ยนะครับก็จะทำให้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นนะครับอะไรต่างจากพวกคือมันจะมีอยู่ข้อเดียวที่ต่างนั้นมันจะเหมือนหมดคือต่างจากอันนี้เขาบอกอันเนี้ยนะครับเขาบอกอันนี้ว่า I thought he handled the situations very well. I thought อันนี้เป็นกริยาช่องที่2นะครับอย่าลืมกริยา3ช่องต้องแปลเหมือนกันอย่างเช่นเนี่ย think 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 ช่อง2 thought THOUGHT นะครับ3ก็ thought THOUGHT อย่าลืมแปลเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันเท่านั้นเองแปลว่าคิดเวลาเราแปลละแปลงี้ไปเลยแต่ช่อง1คือคิดเป็นประจำช่อง2คือคิดไปแล้วนะครับองค์ประกอบนี้จะมีคำว่าแล้วในภาษาไทยอยู่กินแล้วอะไรต่างๆคิดแล้วเดินแล้ววิ่งแล้วนั่งแล้วนอนแล้วอันนี้คือช่อง3คือกินระยะเวลาซึ่งวันนี้เราก็คงไม่ได้พูดช่อง3มากนักนะครับฉะนั้นบอกว่าฉันคิดนะครับว่าฉันคิดว่าเขาผู้ชาย handled อันนี้คือรับมือหรือจัดการกับ the situationsคำว่า the นี่แปลก็มันแค่ชี้เฉพาะแต่ก็ไม่แปลมันแปลอะไรไม่ได้นะครับรับมือกับสถานการณ์ได้ very well very นี่กัดลิ้นฝีปากล่างนะครับ very ได้ดี very คือมากๆนะครับดีมากข้อ A who handles the marketing in your company ใครที่รับมือใครที่จัดการนะครับกับThe marketing การตลาดในบริษัทของคุณ your company นะครับข้อนี้เหมือนกันนะครับคือรับมือหรือจัดการแต่ข้อ B always watch your hands before handling food watch เสียง S กับ H นี่เป็นเสียงยาวนะครับ watch CH เป็นเสียงสั้นแต่ SH เสียงยาวเขาบอกว่าล้างมือให้บ่อยๆหรือล้างมือเป็นประจำล้างมือบ่อยๆนะครับ Your hand คือมือของคุณ before ก่อนที่คุณจะหยิบหรือจับหรือยกหรือเคลื่อนก็แล้วแต่นะครับ food เสียงดีนะครับคืออาหารข้อนี้ต่างจากพวกข้อ4นะครับ If you can't handle the job I'll get someone elseTo do it. ถ้าคุณไม่สามารถตัวนี้คือ cannot นะครับความหมายของมันคือ cannot ต้องเขียนติดกันอย่าห่างกันนะครับเขาบอกถ้าคุณไม่สามารถ handle the job จัดการนะครับดูแลอะไรก็แล้วแต่งานชิ้นนี้อันนี้เป็นการชี้เฉพาะเมื่อเราใส่เดอะนี่นะครับฉันก็จะ get someone else นะครับหาบางคนหรือหานะครับหาคนอื่นๆนะครับเพื่อที่จะทูนี่คือแสดงวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะทำมันอันนี้ก็คือตรงความหมาย handle บนข้อดี Some people are brilliant with computers but have no idea how to handle ในวงเล็บก็คือความหมายของ handle ตัวเนี้ยนะครับhandle หรือ behave with other people some people คนบางคนเนี่ยมีลักษณะคำนี้แปลว่ามีลักษณะนะครับเมื่อต่อด้วยคำที่แสดงลักษณะมีลักษณะ brilliant คืออาจจะฉลาดปาดเปรื่อง with th lab lin นะครับกับ computer คือคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแต่ว่า have no ideas นะครับแต่ว่าไม่รู้วิธีการหรืออาจจะไม่มีความคิดดิเริ่มไม่รู้วิธีการไม่รู้การจัดการอะไรแล้วแต่นะครับไม่รู้ no idea คือไม่รู้เนี่ยนะครับวิธีการที่จะ how แปลว่าวิธีการ to แปลว่าเพื่อที่จะ handle ก็คือรับมือนะครับรับมือกับ with คนอื่นๆ behave ก็คือลักษณะของการประพฤติตัวแต่ตัวนี้ก็คือการรับมือหรือการจัดการ
านอะไรเงี้ยนะครับมันจะออกในบริบทลักษณะอย่างนี้ number 2ในกรอบนี้เขาบอกว่าyou should sh เสียงยาวนะครับ you should always check your oil water and tires before taking your car on a long trip คุณควรที่จะนะครับตรวจสอบเช็คก็คือตรวจสอบที่เราคุ้นในภาษาไทยเนี่ยนะครับตรวจสอบน้ำมันของคุณน้ำนะครับtires นี่คือยางรถเนี่ยนะครับเป็นประจำ always บ่อยๆเป็นประจำเลย before ก่อนที่คุณจะทำการคำนี้แปลว่าการหรือความนะครับก่อนที่คุณจะ taking your car on a long trip ก่อนที่คุณจะ taking ก่อนที่คุณจะใช้ก่อนที่คุณจะใช้ your car รถของคุณนะครับ on บนหรือไปกับa long trip การเดินทางที่แสนจะยาวนานครับอะไรต่างจากตรงนี้ข้อ A after I finished the exam I checked my answers for mistakes หลังจากที่ฉันเนี่ยนะครับหรือผมก็แล้วแต่เสร็จสิ้นการสอบวิชานั้นๆ นะครับ I check ฉันก็ทำการตรวจสอบนะครับคำตอบของฉันสำหรับความผิดพลาดนะครับ mistake เติม s ได้คือผิดพลาดหลายจุดอันนี้ก็มีนัยยะเหมือนกันคือตรวจสอบนะครับเหมือนกันข้อ b customs stopped us and checked ตัวนี้ก็บอก searched our bags for alcohol and cigarettes customs อันนี้คือด่านศุลกากรนะครับที่สนามบินเนี่ยนะครับ stop us ก็คือทำการหยุดเรานะครับหยุดเพื่อตรวจ and check คนนี้คือและทำการตรวจสอบตัวนี้คือ searched มีค่าเท่ากับ searched ที่แปลว่าค้นหาก็คืออาจจะตรวจสอบนะครับ our bags กระเป๋าของเรานะครับสำหรับแอลกอฮอล์พวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่อันนี้ก็มีความหมายเช็คเหมือนกับข้างบนข้อที่ 4 he double checkedall the doors อันนี้เขาให้ความหมายแล้วคือ check them all twice before leaving the house he double check ก็คือเขาเนี่ยทำการตรวจสอบซ้ำนะครับ double คือ2ครั้งคือตรวจสอบซ้ำ all the doors ประตูทั้งหมดตรงนี้เขาให้ความหมาย check ก็คือ check them all twiceตรวจสอบเดมตัวนี้มีความหมายที่ย้อนหรือซ้อนได้ถึงประตูนะครับสองครั้งเนี่ยนะครับนะ before ก่อนที่จะทำการหรือความก่อนที่จะ leave ก่อนที่จะออกจากบ้านข้อดีนี้ต่างแน่นอนนะครับต่างจะพูดแน่นอน she wrote me a check for $120 เธอเขียนwrote เป็นกริยา3ช่องนะครับของคำว่า write w r i t e ช่อง2 wrote ช่อง3 written w r i t t e n written คำนี้คือเขียนนะครับช่อง1คือเขียนกริยา3ช่องต้องแปลเหมือนกันนะครับจำให้ดีเขียนแต่ใช้ไม่เหมือนกันครับแสดงว่าคำนี้ก็จะให้ความหมายว่าเขียนเป็นประจำช่อง2ภาษาไทยก็คือแล้วเช่นเขียนไปแล้วเมื่อวานเขียนไปแล้วเมื่อปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะครับเขียนไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วเขียนไปแล้วต่างๆนานาแล้วช่องที่3ก็คือเขียนด้วยกันใช้ระยะเวลาคือแปลเหมือนกันนะครับแต่ใช้ไม่เหมือนกันก็คือเธอเขียนนะครับเธอสั่งเขียนเช็คก็คือเช็คทางธนาคารเช็คเงินสดเนี่ยนะเธอเขียนเช็คให้กับ me คือฉันคำนี้มีค่าเท่ากับ I นะครับเป็นจำนวนเงินสุทธิ120เหรียญสหรัฐนะครับอันนี้ก็ควรคำแตกต่างแล้วNumber 3นะครับ Number 3ข้อที่3 I know Johnson's finished last in the race ฉันรู้ว่า
คุณจอห์นสันเนี่ย finished นะครับก็คือเสร็จสิ้นหรือเสร็จสิ้นการแข่งขันเพราะเขาพูดถึง race ce เหมือนเสียง s นะครับ race finish ในการแข่งขันเป็น last เสียง st lastเป็นลำดับสุดท้ายแล้วเป็นลำดับสุดท้ายนะครับข้อใดต่างจะพูด A the meetings lasted 2 hours การประชุมกินระยะเวลาหรือต่อเนื่องกันเป็นต้นคงทนต่อเนื่องยาวนานเป็นระยะเวลาถึง2 ชั่วโมงอันนี้ต่างจากข้างบนแน่นอนนะครับเพราะนี้มันหมายถึงนัยยะของสุดท้ายนะครับข้อ B at the last momentก็บอกว่า as late as possible he changed his mind at the last moment นะครับช่วงนาทีสุดท้ายนะเขาบอกก็มีความหมายก็คือ as late as possible นะครับ late ก็คือสายหลายสายเท่าที่จะตัวนี้มีความหมายคือเท่าที่จะเลยนะครับมีความหมายกันเท่าว่าเท่าที่จะมีความ possible คือเป็นไปได้เขาเนี่ยก็ he change เขาเปลี่ยนใจของเขานะครับแสดงว่า at the last moment นะครับอันนี้ก็เหมือนกับสุดท้ายข้างบนข้อที่4 cream cakes or the last thing you should eat if you are on a dietOn a diet ครีมเค้กก็คือเค้กที่ทำมาเอาครีมมาราดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับนี่ก็คือสุดท้ายแหละเหมือนกับ last ข้างบนนะที่คุณ should ควรอันนี้เสียงยาวนะครับ should คุณควรจะกินถ้าคุณนะครับคำว่า on a diet รวมกันแปลว่าลดน้ำหนักนะครับข้อที่ดี he is the last person I trustTo look after my children เขาก็จะเป็นคนนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนกับข้างบนนี่แหละนะครับลำดับสุดท้ายหรือคนสุดท้ายที่ฉันเนี่ยจะ trust เชื่อใจเพื่อที่จะหรือให้ look after คำว่า look after นี่มาคู่กันมีความหมายคือดูแลนะครับ children คือเด็กๆนะตัวนี้จะแปลว่าลูกของฉันนะครับ number 4He took the kids to the park while I was working. He took อย่างที่ครูบอกไว้แล้วกริยาสามช่องต้องแปลเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือ taken กริยาสามช่องแปลเหมือนกันนะครับแต่ใช้ไม่เหมือนกันคำนี้แปลว่าหยิบจับนำพาแต่อย่าลืมนะครับว่ากริยาสามช่องเนี่ยใช้ไม่เหมือนกันแต่ต้องแปลเหมือนกันนะครับหยิบจับนำพานะครับอันนี้ก็หยิบจับนำพาเป็นประจำอันนี้ภาษาไทยก็อย่างที่ครูบอกมาแล้ว2ข้อก็แปลว่าแล้วหยิบจับนำพาไปแล้วอันนี้ก็ให้ความหมายว่าคือหยิบจับนำพาโดยการใช้ระยะเวลาที่หยิบมาเป็น10 ปีแล้วเป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือ taken นะครับ he took อย่าลืมนะอันนี้ก็คือ take เนี่ยช่อง2 took 3 taken ก็คือเขาพา the kids to the park while I was working เขาพาเด็กๆลูกๆอะไรกันแล้วแต่นะครับไปยังหรือไปสู่ parkสิงเคนะพาร์คสวนสาธารณะขณะที่ฉันกำลังทำงานอยู่ฉะนั้น kids ข้อ A he took อย่าลืม taken he took the kids to the park while I was working อันนี้พิมพ์ผิดนะครับคือมันซ้ำยังไงมันก็เหมือนกับบริบทบนอยู่แล้วนะครับข้อ B she knows the name of every kid in the schoolเธอรู้ชื่อของเด็กทุกคนจำให้ดีถ้ามี every ตรงนี้จะไม่เติม s นะครับผิดเลยถ้าเติม s ผิดเลยนะครับของเด็กทุกคนในโรงเรียนอันนี้ก็คือมีความหมายคือเด็กหรือลูกนะครับใกล้เคียงกันนั่นแหละข้อ C my daughter used to play with the kids next door ความหมายก็คือ
ลูกสาวของฉันเคยคำนี้ต้องแปลร่วมกันแปลว่าเคยเล่นกับเด็กๆ next door ต้องแปลคู่กันแปลว่าเด็กๆที่เป็นเพื่อนบ้านเด็กๆที่อยู่ข้างๆบ้านครับ next door ข้อดี oh no I forgot your birthday hey just kiddingoh no ไม่เลยไม่นะอะไรเงี้ย I forgot forgot เป็นกริยาสามช่องของคำว่า forget เห็นนะ forget forgot forgot เนี่ยกริยาสามช่องบ้างลืมนะครับกริยาสามช่องเหมือนกันก็คือฉันลืม your birthday วันเกิดของคุณนะครับฉันลืมวันเกิดของคุณแล้วก็มาพูดว่า hey just kidding kidding นี่คือฉันเนี่ยก็แค่คำนี้คือแค่ล้อเล่นสมมติอันเนี้ยต่างจากพวกเพราะมันไม่ได้มีความหมายถึงลูกหรือเด็กอันนี้อาจจะเป็นเด็กๆเพื่อไปยังสวนอันนี้ก็คือเด็กๆอีกส่วนเหมือนกันก็คือข้อ B เนี่ยนะครับข้อ A ก็เหมือนซ้ำกับอันนี้โทษทีพิมพ์ผิดอันนี้ก็คือรู้จักชื่อเด็กๆทุกคนนะครับอันนี้ก็คือเคยเล่นกับเด็กๆนะครับ next doorนะครับอันนี้ก็เด็กๆเหมือนกันอะไรเงี้ยต้นนะครับ Number five Our televisions has a 19-inch screen โทรทัศน์ของเรานะครับโทรทัศน์ของเราคำนี้คือของเรามันก็คือ we นั่นแหละนะครับแสดงความเป็นเจ้าของคือ our กรรมคือ our อันนี้คือเจ้าของกรรมคือ us ทั่วทีนะครับกรรมคือ us อันนี้แสดงความเป็นเจ้าของโทรทัศน์อันนี้คือประธานโทรทัศน์ของเรา our televisions มีนะครับจอขนาด19นิ้ว19 inch ชี้เห็นสิ่งสั้นนะครับ inch a เขาต้องการ screen ที่แปลว่าจอนะครับณตรงนี้แปลว่าจอทีวีเนี่ยนะครับจอหนังอะไรก็แล้วแต่ A write the letter on the computer then you can make changes easily on screen write the letter on the computer then you can make changes easily on screen write the letter คุณอาจจะเขียน letter คือตัวอักษรหรืออะไรแล้วแต่บนคอมเอาไว้นะครับ then you can make changes easily on screen จากนั้นเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับบนจอได้อย่าง easily คือง่ายดายอันนี้ก็มีความหมายเหมือนกับคือจอเหมือนกันนะครับก็ B he's made several films for the small screen make ตัวนี้กริยาสามช่องก็คือ make นะครับ madeอันนี้แล้วก็ made เหมือนกันนะครับเหมือนกันก็คือ he has made หรือคือ he made ก็คือเขาได้สร้างหรือทำ several films ก็คือภาพยนตร์หรือหนังหลายๆเรื่องนะครับถึงเติม s เนี่ยเพราะ several สำหรับนะครับสำหรับคำว่า the small screen ตัวนี้ก็คือหนังทีวีเขาเรียกว่าจอเล็กนะครับไม่เหมือนกับบิ๊กสกรีนคนนี้คือจอซีนิม่าในโรงภาพยนตร์อันนี้ก็คือโทรทัศน์ธรรมดาเนี่ยข้อ4 so this is your first appearance on the big screen ดังนั้น this is your first appearance นี่เป็นนะครับอันเนี้ยดังนั้นเนี่ยนะครับจะใส่คอมมาก็ได้นี่เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกของคุณบนจอใหญ่ของโรงภาพยนตร์นี้นะครับโรงภาพยนตร์ก็คือโรงหนังใหญ่นะครับก็มีความหมายเป็นจอข้างบนข้อดีเขาบอกว่า airport security staff have to screen and check millions of bags a year millions of bags a year ครับเขาบอกว่า airport security staff เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ airport คือสนามบิน airport ต้องคำนี้แปลว่าต้องเนี่ยนะครับเป็นการบังคับต้องทำการ screen and check เนี่ย and เนี่ยมันมีความหมายซ้ายกับขวาเหมือนกันแหละนะครับก็คือตรวจสอบ
คัดกรองอะไรก็แล้วแต่อันนี้ต้องมีความหมายที่ต่างจากข้างบนโจทย์ millions of bags ก็คือกระเป๋าหลายล้านใบต่อปีอ่ะคือต่อปีข้อ6 number 6นะครับเขาบอกว่า what's today date what's today's date วันนี้นะครับ today คือวันนี้นะครับเป็นวันที่อะไรคือเป็นวันอะไรนะอาจจะเป็นวันที่1วันที่2และ date ในความหมายคำนั้นนะครับข้อ A the closing dates for applications is the end of this monthThe closing date วันที่ปิดสำหรับ applications นะครับการสมัครหรือการส่งใบสมัครอะไรก็แล้วแต่เป็นนะครับจะเป็นนะครับจะอยู่อย่างเงี้ยจะอยู่ใน end ก็คือสิ้นของเดือนนี้อันนี้ก็คือ date เหมือนกันจะเป็นวันที่30วันที่อะไรนะครับก็ B we have written to him asking him if he's free on that dateBut we haven't had an answer yet. อันนี้คือกริยาสามช่องก็คือ write นะครับช่องสองก็ wrote เนี่ยสามอันนี้แปลเหมือนกันแต่เขียนไม่แปลเหมือนกันแต่แล้วก็แต่ว่าใช้งานไม่เหมือนกันแค่นั้นนะครับก็จะแปลรวบไปเลยว่าเขาเขียนจดหมายคำว่า write to คือเขียนจดหมายก็ได้นะครับเอาเขียนไปถามก็ได้เขาเขียนไปยังเขาเพื่อที่จะ asking him เพื่อที่จะถามเขาว่าถ้าอันนี้เป็นตัวแบ่งเลยถ้าเขา free ว่างนะครับถ้าเขาผู้ชายนี้ว่า on that date ว่างณวันที่ดังกล่าวเนี่ยมันก็มีหมายดึงเดทข้างบนนะแต่ว่า we haven't had an answer yetแต่เราก็ยังไม่มีกริยาสามช่องเหมือนกันนะครับ have แต่เราก็ยังไม่มีคำตอบนะครับ yet ก็คือไม่นะครับก็เหมือนกันแหละนะครับข้อ4 they dated for 5 years before they got married พวกเขาทั้งหลายได้เดทก็คือว่านี่แหละต่างจากพวกและเดทตัวนี้ให้ความหมายว่าจีบกันนะครับจีบกันเป็นเวลารวมแล้วก็คือ5ปีก่อนที่พวกเขาจะ got married นี่ต้องแปลร่วมกันแปลว่าแต่งงานมันก็จะเติม ed แบบนี้แล้วก็มี get ก็ได้นะครับมี is am are was were ข้างหน้าเนี่ยก็ได้นะครับข้อที่ d if necessary ถ้าเป็นไปได้ we can always change the dates of our trip if necessary ถ้าจำเป็นถ้าจำเป็นหรือเป็นไปได้ถ้าจำเป็นนะครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน the dates คือวันที่เนี่ยของทริปก็คือการเดินทางของเราได้อย่างเสมอเลยคือเปลี่ยนได้เป็นประจำเปลี่ยนได้อย่างเสมอนะครับเป็นต้นข้อที่7 number 7ข้อที่7นี่เขาบอกว่าI've always had an interest in astronomy. ฉันเนี่ยนะครับมีความสนใจนะครับมีความสนใจก็เสมอเลยนะครับ always ในด้านของดาราศาสตร์นะครับคำนี้ astronomy ดาราศาสตร์ข้อ A you should put the money in a savings account where it will earn interest คุณควรที่จะพูดแต่มันนี้ก็คือคุณควรที่จะใส่คำนี้พูดจนกลมแปลว่าใส่นะแต่คำนี้น่าจะแปลว่าฝากหรือเอาไปเก็บนะครับเก็บเงินนะครับใน saving account ไอ้เขาคือบัญชีนะถ้าเราพูดคำว่า saving account ก็คือบัญชีเงินฝากเนี่ยนะครับออมทรัพย์อย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวนี้แปลว่าซึ่ง it willearn interest มันจะนะครับสร้างซึ่งดอกเบี้ยตัวนี้แปลว่าดอกเบี้ยเนี่ยไม่เข้ากับข้างบนแล้วนะครับซึ่ง interest ตัวนี้จะให้ความหมายก็คือสนใจนะครับข้อ B he never seems to show any interest in his children เขานะครับดูเหมือนว่าจะไม่เคยท
ที่จะอันนี้แสดงวัตถุประสงค์ที่จะแสดงนะครับความสนใจใดๆในนะครับหรือกับอะไรก็แล้วแต่ถ้าแปลภาษาไทยให้มันเพราะๆนะในลูกๆของเขาอันนี้ก็คือแสดงความเอาใจใส่นะครับก็มีความหมายเหมือนกับสนใจข้อ 4 unfortunately I lost interest halfway through the film ซึ่งโชคร้ายเหลือเกินหรือว่าแบบไม่สบอารมณ์โชคไม่ดีเหลือเกินฉัน lost นะครับอันนี้ก็กริยาสำช่องคือ lost อย่างนี้กริยาสำช่องอย่าลืมแปลเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันแปลว่าสูญหายขาดทุนหลงทางสูญหายขาดทุนหลงทางสูญหายขาดทุนหลงทางแปลเหมือนกันแต่ว่ามันใช้ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งโชคดีเหลือเกินฉัน lostinterest ก็คือพูดง่ายก็คือว่าถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าฉันเนี่ยสูญเสียซึ่งความสนใจมันก็แปลงๆภาษาไทยนะครับก็คือบอกว่าฉันไม่สนใจแล้วนะครับคือความสนใจเนี่ยความสนใจของฉันเนี่ยมัน lost ความสนใจนี้มันหล่นลงไปมันหมดลงไปนะครับเมื่อมาถึง halfway ก็คือครึ่งทางนะครับครึ่งทางของหนังเรื่องนี้นะครับ through คือตลอดไปเลยอย่างเงี้ยนะครับฉัน lost interest คือสูญซึ่งความสนใจ cause D he has demonstrated a genuine interest in the project he has demonstrated คำใดเติม ed แบบนี้นะครับคำใดเติม ed แบบนี้แล้วซ้อนอยู่หลัง has คำนี้ไม่ได้แปลว่ามีมันจะแปลว่าได้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาแปลว่าเขาผู้ชายเนี่ยได้สาธิตหรือได้ demonstrated หรือบ่งบอกอะไรเงี้ยนะครับ demonstrated ถึง interest คือความสนใจที่แท้จริงใน project ความหมายก็คือต่อโปรเจกต์ที่เขาเรียกซ้ำๆนะครับ project demonstrated คือสาธิตหรือแสดงออกมาเลยนะครับ demonstrated ก็เหมือนกันนะครับที่ต่างจากก็คือคำว่า interest ที่แปลว่าดอกเบี้ยที่ต่างจากพวกนะครับข้อที่8The lights are too bright in here. They are hurting my eyes. The lights คือแสง too ตัวนี้คือมากเกินไปมัน bright คือสว่างมากเกินไปใน here คือในที่นี่ในสถานที่นี่แล้ว they ก็คือไปแทนด้วยแสงเนี่ยมัน hurting hurt ตัวนี้ปกติแปลว่าเจ็บนั่นตัวนี้แปลว่าแยงมันแยงตาของฉันมันแยงนะครับข้อ AThe office is quite bright and airy. ที่ทำงานของฉันเนี่ยคือแห่งเนี้ยชี้เฉพาะเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะสว่างและโปร่งนะครับค่อนข้างจะสว่างและโปร่งก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ขีดนะขออภัยก็เหมือนกันคือสว่างนะครับและโปร่งฉะนั้นมันก็ it's a pleasant working environment ก็คือเป็นสภาพแวดล้อมการทำงานที่น่าพึงพอใจนะครับก็มีShe was enthusiastic and full of bright ideas and suggestions. เธอเนี่ยเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและเปี่ยมไปด้วย bright ideas ก็คือความคิดที่ bright ฉลาดนะครับความคิดที่มันรู้สึกว่ามันโอเคเลยและเป็น suggestions นะครับคำแนะนำที่ฉลาดด้วยฉะนั้นตัวเนี้ยไม่เข้ากับพวกก็คือต่างจากไอ้ข้างบนเนี่ยนะครับเพราะมันแปลว่าฉลาดนะหรือมีความปาดเปลืองอะไรเงี้ยนะครับข้อ 4 Jane always wears bright colors Jane เนี่ยก็มักที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีออกสว่างสว่างก็คือสว่างนะครับข้อ D A bright star was shining in the eastA bright star ดวงดาวที่ประกายแสงสว่างเนี่ยนะครับกำลังส่องแสงตัวนี้ก็คือ shine S H I N E ก็ตัด e ทิ้งแล้วก็เติม ing นะครับก็คือกำลังส่องแสงในทิศตะวันออกนะครับก็ข้อที่ต่าง bright ก็จะมีความต่างนะครับจากข้างบนที่แปลตัวนี้ก็คือฉลาดนี่แหละนะครับอันนี้ก็คือสว่าง2ข้อสุดท้ายนะครับ Number 9 I saw the job advertised It was already too late to apply อันนี้กริยา3ช่องนะครับก็คือ see saw seen อย่าลืมกริยา3ช่องแปลเหมือนกัน
นะครับแต่ว่าใช้ไม่เหมือนกันฉันเห็นงานซึ่งนะครับ advertise คือโฆษณาอยู่เนี่ยนะครับประกาศอะไรกันแล้วแต่ว่า it was already too late แต่ว่ามันสายจนเกินไปแล้วคำนี้แปลไม่ได้เนาะมันเป็นคำ make up เชิงทางไวยากรณ์คำบังคับทางไวยากรณ์นะครับที่จะทำการอันนี้แสดงวัตถุประสงค์ที่จะทำการสมัครนะครับ apply ข้อเอก I apply for a new job with the local newspaper ฉันได้คำนี้อย่าลืมคำใดเติม ed แบบนี้นะครับแล้วซ้อนอยู่หลัง have หรือ has เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันจะแปลว่าได้แต่ไม่ได้แปลว่ามีนะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับก็คือฉันได้ apply for a new job with the local newspaper ฉันได้สมัครงาน apply for สมัครงานหรือสมัครเรียนก็คือสมัคร a new job งานใหม่กับนะครับก็คือต้องการไปทำงานกับนะครับจึงสมัครงานไปกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น the local newspaper ข้อ B she applied the lotion gently to her sunburned armsเธอได้ทาเนี่ยละต่างจากได้ต่างจากพวกนะครับมันได้ต่างจากพวกแน่นอนเพราะว่ามันแปลว่าทานะครับเนี่ยต่างจากข้างบนแปลว่าเธอได้ทาโลชั่นอย่างเบาๆนะครับไปยังอันนี้แปลว่าไปยังนะครับแขนที่ไม่เกรียมจากแสงแดดนะครับข้อ4อย่าลืมคำใดเติม ed แบบนี้แล้วซ้อนอยู่หลัง has หรือ have แบบนี้คำนี้จะแปลว่าได้นะครับแต่ไม่ได้แปลว่ามีจะไม่ดีเขาบอกว่าเราได้ apply to a charitable organizations for a grant for the project เราได้ส่งใบสมัครก็ได้นะครับในความหมายก็คือเหมือนสมัครนะครับได้ส่งใบสมัครไปยังองค์กรที่เป็นสาธารณกุศล charitable นะครับสำหรับ grant คือทุนนะครับทุนเพื่อที่จะหรือสำหรับโครงการนี้อันนี้ก็เป็นการที่เฉพาะฉะนั้นที่ apply ตัวนี้ก็กลับกลายแย้งกับข้างบนที่แปลว่าสมัครงานหรือสมัครเรียนตัวนี้กลับแปลว่าทาโลชั่นอย่าง gently อย่างเบาๆนะครับก็10สุดท้ายแล้ว number 10 if you look out of the windows on the left you'll see that we are now approachingthe Eiffel Tower ถ้าคุณ look out of คำว่า out กับ of นี่คู่กันคือออกไปเหมือนข้างนอกนะครับถ้าคุณมองออกไปนอก the window คือหน้าต่างด้าน the left คือด้านซ้าย left คุณก็จะเห็นว่าคำนี้คือว่านะ we are now approaching เราเนี่ยนะครับณตอนนี้นะตอนนี้เนี่ยในตอนนี้เรากำลังอันนี้คือ ing กำลังใกล้เข้ามาขยับใกล้เข้ามา the Eiffel Tower ก็คือหอคอย Eiffel approaching ตัวนี้ก็คือใกล้เข้ามาขยับใกล้เข้ามานะครับ A I see it's approaching lunch time so let's take a break I see ฉันก็เห็นแล้วนะครับว่า it's approaching lunch time มันใกล้เวลากินข้าวกลางวันงั้นก็อันนี้งั้นก็ได้นะครับก็ take a break ก็คือคำว่า take a break นี่คู่กันนะครับแปลว่าไปพัก let's นี่ก็คือไปพักกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ let's take a break ข้อ B the researchers can change their approach ch สิ่งสั้นas needed นักวิจัยหลายๆท่านเลยนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนวิธีการวิจัย research approach คือวิธีการวิจัยหรือวิธีก็ได้นะครับas needed เท่าที่จำเป็นอันนี้แหละต่างแน่นอนมันไม่ได้แปลว่าเคลื่อนหรือขยับเข้ามาแต่มันกลับกลายแปลว่าวิธีจัดการอย่างเช่นเราใช้คำว่า researchSEAR research approach คำนี้แปลว่าวิ
ธีการวิจัยวิธีการวิจัย slow down as you approach the corner ก็คือ slow down ก็หมายก็คือคุณควรที่จะช้าลงนะครับขณะที่คุณเนี่ยใกล้ยังคอนหัวมุมเนี่ยคือความหมายคือขยับเข้ามาใกล้ตรงบริเวณหัวมุมแล้วก็คุณ slow down รถของคุณลงไม่งั้นมันก็จะอาจจะตีโค้งออกไปข้อดี with exam approaching it's a good idea to review your class note อันนั้นเป็น your นะนะครับ with exam approaching ด้วยกับการสอบที่ใกล้เข้ามากำลังใกล้เข้ามาหรือว่ามันแปลว่าด้วยกับการสอบที่มีความการหรือความนะครับใกล้เข้ามา it's a good idea มันเป็นความคิดที่ดีที่จะทำการทบทวน your class notes ก็คือ lecture สมุด lecture ที่เราทำ class note ก็คือเหมือนสมุดจด lecture ที่เราบันทึกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็น10ข้อเนาะก็ใช้ประโยชน์ได้บ้างนะครับหากมีข้อติชมใดๆครูสั่นนะครับยินดีจะแก้ไขปรับปรุงนะครับติชมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม